ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับคุณผู้ชมฮะมีคนเขาเลี้ยงอีกัวน่าและเขาก็ไปซื้อกรงเลี้ยงอีกัวน่าเนี่ยจากร้านขายกรงที่อุดรนะซื้อไปปั๊บปรากฏว่าคงจะเล็กไปอะฮะก็กลับมาโวยอยากจะเปลี่ยนกรงอยากให้เจ้าของร้านรับผิดชอบแต่คุยกันไม่ดีนะฮะเลยเกิดภาพเหตุการณ์นี้ครับคนที่บอกว่ามันแหกแรงมันแหกออกไปได้ไงและสามารถควบคุมอาหารพืชแล้วมันแหกออกไปได้ไงอ่ะพี่พี่รับผิดชอบมาขนาดนั้นไงมันไม่เกี่ยวกับหน้าก็หน้าแรงเยอะกว่านี้อีกเราชอบไงฮะไม่ชอบไงเอาพี่ตลาดที่ชอบมาว่าอีกรับชอบว่าเขาก็จ่ายค่ากรงคืนมาแล้วกรงใหม่ให้ผมแล้วกรงนี้มันใช้ไม่ได้แล้วทางสั่นผมเจ็บนี่มีปากเสียงกับเจ้าของร้านขายกรงพี่เสื้อน้ำตาลนะฮะวันนี้เจอกับพี่ธนาศักดิ์แล้วนะครับเจ้าของร้านขายกรงสัตว์เลี้ยงอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับเจ้าตัวบอกว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้อกรงแล้วเหมือนกับกรงมันพังมันเล็กไปเลี้ยงอีกัวน่าไม่ได้มันแหกออกมาได้นะฮะเขาเลยจะให้เจ้าของร้านรับผิดชอบก็บอกว่ามาแล้วเนี่ยพูดจาไม่ดีด้วยก็เลยมีปากมีเสียงกันแต่ก่อนที่ลูกค้าจะออกไปเนี่ยมีการเหมือนโชว์ปืนเนี่ยโชว์ปืนที่เหน็บมาไว้ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะเจ้าตัวก็เลยของขึ้นแบบนี้เลยฟังเสียงทางพี่เจ้าของร้านนิดนึงเราก็ตกใจอ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่น่ามาโวยวายอย่างนี้เพราะเราก็เคยคุยกันประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับคุยเหมือนกับสนิทกันมั่งมากอยู่นะพูดถึงอ่ะแต่มันก็ไม่น่ามาทำแบบนี้ถ้าเราก็คืนตังค่าโกงให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนที่ต่างคนต่างโมโหก็แยกย้ายกันไปก็ไม่ต้องซื้อขายกันเราก็คืนตังให้เขาปุ๊บเหมือนกับเราก็โมโหเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็พูดแรงไปนิดนึงหลังๆพอก่อนเขาจะกลับเขาก็ลื้อเสื้อขึ้นมาโชว์ปืนให้เราเราเลยต้องมันเหมือนว่าจะมาข่มขู่เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช่แล้วถ้าเป็นคนแบบนี้ถ้าพกอาวุธแบบนี้มันก็น่ากลัวเป็นภัยสังคมอ่ะผมว่านะก็เห็นเลยอ่ะก็พยักหน้าแล้วก็ลูกค้าคือนายทิเบตนะครับตัวของคุณธนาศักดิ์บอกที่จริงเป็นลูกค้าประจำด้วยนะฮะแล้วกรงนี้ตอนแรกเนี่ย350 บาทลดให้เหลือ250เพราะขายไม่ออกนะฮะแต่เอาไปเลี้ยงอีกัวน่าแล้วอีกัวน่ามันแหกออกมาได้ก็กลายเป็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมาโวยวายถึงที่เลยเป็นลูกค้าประจำด้วยก็บอกว่าโชว์ปืนโชว์แมกกาซีนแบบนี้เนี่ยทำให้เขาตกใจมากนะครับก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องทางคดีความตำรวจก็ว่ากันอีกทีนะครับ